เอาแล้วนะครับสวัสดีครับก็หลังจากที่ได้ดูคลิปนะครับที่ผมไปลงแท็กมาวันนี้นะครับก็ในคลิปก็อาจจะไม่ค่อยสนุกหรือไม่ค่อยมันไปหน่อยนะครับเพราะผมไม่ได้ค่อยขับเร็วอะไรมากนะครับเนื่องจากว่าผ้าเบรกผมใกล้จะหมดนะครับผ้าเบรกหน้าดังนั้นก็เวลาเบรกเยอะๆเนี่ยมันจะเฟดนะครับก็คือเบรกไม่อยู่ดังนั้นเราก็ต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนเนาะก็ขับช้าๆเวลาเจอโค้งก็เบาที่สุดที่จะเบาได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเบามากขนาดนั้นเพื่อทดสอบยางด้วยเนาะเราก็ต้องทดสอบให้ดีด้วยนะครับว่ายางมันดีจริงไหมนะฮะก็ที่เห็นหน้าขาวๆเปิดมานี้ก็คือเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่ผมได้ถ่ายรูปมานะครับในบรรยากาศของงานวันนี้นะฮะก็คือวันนี้ที่ผมไปเทสเนี่ยมันเป็นวันเหมือนคล้ายๆงานของContinental กับไนเทคนะครับหมวก2หมวกกระยาง2ยี่ห้อเนี่ยเขาโคกันก็จัดงานนี้ขึ้นมานะครับก็ได้ไปทดสอบยางนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเปิดอันนี้ให้ดูครับเนี่ยเป็นรูปครับนี่คือรถที่เห็นอยู่เนี่ยครับนี่คือรถทดสอบที่ทาง Continental ครับเขาเอาไว้ให้สำหรับผู้ที่สนใจยางนะครับว่ายางมันดีจริงไหมอะไรจริงไหมนะครับก็เอาไปทดสอบกันได้นะครับก็มีที่เห็นเนี่ยครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้คือยางที่เขาเอามาพรีเซนต์นะฮะว่ามียางอะไรบ้างที่สนน่าสนใจอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นี่ครับสิ่งที่น่าสนใจจริงๆนะฮะข้ามไปครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นหมวกถุงมือนะครับแบริ่งอะไรอย่างนี้นะครับผมออกเสียงผิดขอโทษทีนะฮะแล้วก็มีลิควิดโมรี่ด้วยนะฮะน้ำมันเครื่องอันดับหนึ่งของเยอรมนีนะครับผมซึ่งก็ดีจริงๆแหละนะครับก็มีผลิตภัณฑ์นะครับเอามาจัดจำหน่ายกันในวันนี้นะฮะแล้วก็สำที่จุดสำคัญของคลิปนี้เลยนะฮะก็คือนี่ครับยางผมเองที่ผมใส่แล้วก็เอาไปลงแท็กมานะฮะก็จะเห็นว่ามันยังไม่หมดเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ลงเยอะเนื่องจากตัวผมฮะลงเยอะแล้วมันจะดึงขึ้นมายากแล้วมันก็เคยแล้วแหละเคยลงไปจนเกือบหมดขอบแล้วนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมายากเกือบล้มเอาก็เลยไม่ได้ลงนะครับไม่ใช่เพราะยางตัวนี้นะทุกตัวยางทุกตัวนะฮะเนื่องจากผมเป็นคนน้ำหนักเยอะดังนั้นก็คงต้องลดน้ำหนักจริงๆนั่นแหละเป็นไงมันก็ใช้ประสิทธิภาพลดไม่เต็มที่นะอ่ะก็มาพูดก่อนว่าความรู้สึกผมของยางความรู้สึกผมเนี่ยกับยางคอนติเนนตัลเนี่ยมันรู้สึกยังไงนะครับก็คือถ้าเห็นจากคลิปก็จะรู้นะฮะว่าเวลาโค้งเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมั่นใจกว่ายางทุกตัวที่ผมเคยใส่มาแน่นอนนะครับเป็นยางทัวริงนะฮะยางเนี่ยไอคอนติเนนตัลโมชั่นเนี่ยเป็นยางทัวริงนะแต่ว่ามันทำได้ดีมากนะครับทำได้ดีจนผมนึกในใจว่าโอ้นี่มันก็เหมือนเกือบยางสนามเหมือนกันนะใช้ได้เลยนะก็คือสามารถใช้งานทางโทดิ้งได้แล้วก็มาลงแท็กเดย์เล่นๆอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ถามว่าถ้าเอาไปลงแท็กเดย์อย่างเงี้ยทุกวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นถ้าอย่างคอนติเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรอะแอคแท็กตัวแอคแท็กอะไรพวกนั้นไปนะครับของผมนี่มันก็จะเป็นตัวโมชั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าอะไรนะตัวที่เขาไว้ลงแท็กเลยก็ไอเอนดูรานตัวนั้นโอ้โหตัวนั้นเกาะเลยนะวันนี้เจอพี่ขิมด้วยพี่ขิมก็เพิ่งเปลี่ยนใส่มานะครับโอ้พี่ขิมบอกว่ามันดีมากๆเลยนะฮะสำหรับตัวเอนดูรานนะลายปลาฉลามนี่ตัวเนี้ยนี่ตัวนี้ไอตัวข้างล่างนี่ลายนี้พี่ขิมก็เพิ่งไปเปลี่ยนใส่มาบอกเลยว่าสุดยอดมากอ่ะกลับมาที่อย่างเรากันนะครับเอารูปนี้ก่อนกันนะก็เวลาเข้าโค้งครับมันไม่ค่อยดิ้นก็คือเวลาเราเทโค้งเนี่ยมันรู้สึกเลยว่ามันไม่ค่อยดิ้นนะครับทั้งบนถนนแล้วก็ทั้งสนามด้วยเพราะว่าผมเนี่ยขับไปบุรีรัมย์ก็ได้เทสทั้งบนถนนนะฮะแต่มันก็ขับบนสนามใช่ไหมว่าวันนี้ก็เลยได้โอกาสมาเทสในสนามแล้วก็เอามาสรุปให้ฟังนะครับก็คือมันไม่ดิ้นเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดคันเร่งในโค้งได้นะครับแต่ถามว่ามันคงไม่ใช่แบบยางก็เหมือนที่ผมพูดอ่ะมันก็ไม่ใช่ยางสปอร์ตหรือว่าไม่ใช่ยางสปอร์ตคือแบบไม่ใช่ยางที่เอาไว้ลงสนามดังนั้นมันก็มีลิมิตของมันนะครับแต่ว่ามันก็ทำได้ดีมากๆสำหรับยางทัวริงนะฮะที่เอามาใช้งานแบบแนวนี้นะฮะซึ่งถ้าถามว่าเอาไว้ใช้ยางทัวริงแล้วมันก็ตอบโจทย์ทุกอย่างนะเกาะถนนวิ่งดีการทรงตัวดีนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรพลิกโค้งเร็วพี่โค้งนี่เวอร์เลยพูดตรงตอนผมใส่มาใหม่ๆนี่เวอร์เลยนะมันพี่โค้งเร็วมากนะครับแต่มันอยู่นะพอมันพลิกลงมาปุ๊บแล้วมันอยู่เลยนะครับ
ล้วก็อันต่อไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกรูปหนึ่งรูปนี้นะฮะก็เนี่ยฝั่งเนี้ยจะลงเยอะหน่อยเพราะว่าฝั่งนี้รู้สึกจะเป็นโค้งที่ต้องลงลึกๆนะครับก็เลยจะลงมาเยอะหน่อยเกือบหมดเหมือนกันนะครับผมก็ลงมาเยอะนิดนึงส่วนฝั่งนู้นมันโค้งฝั่งนู้นไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับจริงๆฝั่งนู้นมันน่าจะลงเยอะกว่านะเพราะมันเป็นโค้งหนึ่งแต่ผมไม่ค่อยได้ลงเยอะโค้งหนึ่งกลัวแผลนะฮะก็ตามนั้นครับผมบอกเลยว่ามันดีนะฮะแล้วก็วิ่งบนถนนผมว่าใช้ได้นะใช้ได้เลยเจอทั้งน้ำเจอทั้งฝนมาอะไรมาหมดแล้วก็ใช้ได้ครับพอเอามาพิสูจน์บนสนามอีกรอบนึงเนี่ยต่อจากพาร์ทที่1ถ้าใครอยากฟังเรื่องบนถนนเนี่ยไปฟังพาร์ท1เลยแต่เดี๋ยวพาร์ท2อันเนี้ยผมจะพูดถึงเรื่องสนามนะครับก็คือวิ่งมาเลยทางตรงเลยนะออกจากโค้งสุดท้ายวิ่งยาวมาเลยซัดทางตรงมาเลยถ้าดูจากคลิปแล้วก็เชนเกียร์หนักๆเลย2เกียร์ผมจะวิ่งมาจากเกียร์4มั้งเกียร์4แล้วผมจะตึ้งตึ้งผมจะลองดูว่าผมไม่ใช้อะไรนะไม่เบิ้ลเครื่องช่วยอ่ะเพื่อให้ล้อหลังมันล็อกดูว่ารถมันจะเสียอาการมากไหมก็มีเสียอาการนะครับตามปกติพอล้อมันล็อกเนาะแต่มันก็ทำได้ดีนะทำได้ดีคือมันไม่ปัดปื๊ดปัดปื๊ดปัดมันคือมันก็รู้สึกแหละว่ารถมันล้อมันล็อกแล้วแต่ว่าเพราะเราเชนเกียร์หนักจาก4ลงมา2แล้วมันก็ปื๊ดรถมันจะสไลด์เลยนะครับล้อหลังสไลด์แต่เราต้องคุมให้อยู่ถ้าคุมไม่อยู่ก็แบบนะครับแต่ว่ายางตรงนี้รู้สึกว่ามันจะคุมดีนะใช้ได้ดีกว่ายางเดิมๆเอาง่ายๆถ้าเป็นยางเดิมแล้วเชน2เกียร์แล้วสไลด์นะโอ้โหคุมไม่อยู่นี่แผลบเลยแหละนะครับผมแต่ตัวนี้รู้สึกคุมอยู่คุมดีเลยแล้วก็พับลงโค้ง1นะครับไปได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็โค้งไหนอีกล่ะที่เด่นๆอย่างไอโค้งไหนอ๋อโค้งความเร็วสูงเนี่ยผมรู้แล้วไอ้ที่ผมจะหมดขอบเนี่ยเพราะอะไรไอ้โค้งก่อนเข้าทางตรงนั่นแหละก่อนเข้าตัวอะไรเส้นชัยอ่ะโค้งนั้นแหละมันจะเป็นโค้งความเร็วสูงไงต้องเอียงกันเยอะเพราะว่าโค้งนั้นก็ถ้าคนอื่นเขาคงเข้ากัน100อ่ะเกือบ100ได้มั้งแต่ผมก็เข้า70 80นะครับเป็นโค้งซ้ายก็แบนมาทางนี้แหละมันเลยเกือบหมดขอบเพราะว่าเราแบนเยอะรถไม่มีอาการสายเลยนะคือเข้ามาได้สบายๆเลยแต่ว่าผมก็เคยขับแหละเคยขับยางที่มันดีอยู่นี้ไอ้พวกพวกสายฟ้าพวกผมตรงนะก็เคยพวกสายฟ้าพวกอะไรเงี้ยโอ้อันนั้นเขาชั้นหนึ่งอยู่แล้วเพราะนั้นก็คือเกียร์สนามนะครับย้ำนะว่านั่นเขาเกียร์สนามถามว่ายางเกียร์สนามเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมใช้ได้นะแต่มันหมดเร็วแล้วมันไม่คุ้มนะครับดังนั้นเขาถึงได้มียางพวกนี้ออกมาคือยางทัวริงเนี่ยที่เอาไว้ใช้ในถนนแล้วก็ชีวิตประจำวันด้วยมันก็จะสึกช้าแต่ตัวเนี้ยมันเป็นยางทัวริงที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันสึกช้าแต่พอเอามาลงแท็กมันลงได้ด้วยนี่แหละแต่ว่าก็อย่างที่บอกมันก็ไม่ได้ดีถึงขั้นนั้นแต่ว่ามันถือว่าโอเคที่สุดสำหรับยางทัวริงนะครับสำหรับตรงนี้เดี๋ยวจะฟังกันเบื่อกันไปก็ขอสรุปเลยว่าดีคุ้มครับคุ้มผมบอกเลยว่าถ้าคุณมีงบนะถ้าคุณมีงบประมาณไม่เกิน 7,000 บาทมองตรงนี้ได้เพราะว่ามันตอบโจทย์คุณแน่ว่าสามารถที่จะใช้เป็นยางทัวริงได้ไม่หมดเร็วนะครับคือวิ่งบนถนนไปบุรีรัมย์ไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแล้วก็วันไหนเอ้ยเพื่อนชวนไปลงแท็กกันก็ไปได้ก็ลงได้นะครับก็คือขับได้แหละถ้าใครฝีมือดีๆผมว่าได้แน่นอนถ้าคนขับยางเดิมแล้วเข้าโค้งได้จนหมดขอบมาเจอยางตรงนี้ผมบอกเลยโอ้โหจะเสริมฝีมือให้คุณขึ้นอีกเยอะเลยมองนี้เลยแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ Continental Motion นะครับผมไปซื้อมาลองใช้แล้วมันดีก็เลยเอามาบอกต่อกันนะครับผมก็งั้นก็ขอจบไว้เท่านี้สำหรับพาร์ท2ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรต่อก็มาพาร์ท3นะครับมีคนถามเข้ามาเยอะผมก็ลืมพูดไปเลยว่าผมซื้อจากร้านไหนผมซื้อจากร้าน29ทายนะครับผมอยู่ตรงแถวพระราม9มั้งเนาะนั่นแหละครับตรงนั้นน่ะก็คือราคา 6,800 บาทนะครับสำหรับราคาปกติแต่ผมก็ได้ส่วนลดมานิดนึงนะครับผมก็ลดไปนิดนึงแหละก็เลยได้ในราคาพิเศษหน่อยนึงก็เลยเอามาใช้เพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันไอ้นี่อยู่มันทำโปรอยู่ก็เลยได้ราคามาโอเคตามนั้นครับผมแล้วก็ยังไงก็มีอะไรสอบถามเข้ามาได้ครับใต้คลิปนะครับเจอกันครับคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ